จีบนักร้องสาวไม่ได้อดเป็นเคยไทยคู่ชีวิตแท้จริงหลิวเตอร์หัวอกหักจากสาวไทยหล่อแค่ไหนก็ถูกปฏิเสธเป็นสามีนักร้องเสียงดีอีกคนของวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากอย่างตินาคริสติน่าอากิล่าได้มาเปิดใจในรายการข่าวไฟเดย์โชว์เล่าถึงเรื่องราวข่าวรักของตัวเองที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเจอรักแท้มาแล้วพร้อมกับเล่าถึงคนดังอย่างหลิวเตอร์หัวและเศรษฐีฮ่องกงเคยตามจีบอีกด้วยโดยเจ้าตัวเล่าว่าตอนนั้นทำอัลบั้มชุด3วันนั้นเรียนเต้นอยู่แล้วพี่อ้วนบอกว่าผู้จัดการหลิวเตอร์หัวเขาอยากเจอตินาแต่เราไม่รู้จักว่าเป็นใครพี่เขาก็บอกว่าไม่รู้จักได้ไงดังจะตายก็ถามว่าเล่นหนังเรื่องอะไรพอรู้ชื่อหนังก็พอนึกหน้าออกก็บอกว่าไม่มีเวลาหรอกเต้นอยู่ต้องไปซ้อมร้องอีกเขาก็ถามว่าไปซ้อมร้องที่ไหนก็บอกไปว่าแถวแฟลตดินแดงสรุปเขาก็ตามไปเจอที่แฟลตดินแดงเขาก็บอกว่าชอบเพลงมากเลยก็มาถามเรื่องการทำเพลงถามว่าจีบไหมไม่รู้แต่พอจะรู้สึกเขาไปแล้วหัวเราะยืนคุยกันถ่ายรูปเขาก็อยู่จนซ้อมเสร็จเขาก็ให้เบอร์โทรแต่ไม่ได้โทรไปหาเขาจึงทำให้ทั้งสองไม่ได้สานสัมพันธ์กันต่อจนตอนนี้เองพระเอกดังอย่างหลิวเตอร์หัวก็ได้มีคู่ชีวิตและเป็นภรรยาที่เขายกย่องออกหน้าออกตามากๆซูเปอร์สตาร์ชื่อดังของฮ่องกงหลิวเตอร์หัวเขายอมรับว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นเรื่องที่บอกว่าตนเองเป็นคนอารมณ์ร้อนซึ่งเจ้าตัวเคยไล่บอดี้การ์ดออกมาแล้วหลังบังเอิญปิดประตูทับเท้าแครอภรรยาของเขาหลิวเตอร์หัวกล่าวว่าบอดี้การ์ดของผมได้ทำพลาดอย่างที่ให้อภัยไม่ได้เพราะบอดี้การ์ดคนดังกล่าวได้บังเอิญปิดประตูรถทับเท้าเมียของผมในขณะที่บอดี้การ์ดพยายามดันเธอกลับเข้าไปในรถหลังพบคนไม่น่าไว้ใจอยู่ในบริเวณดังกล่าวในขณะที่เมียของผมออกไปช้อปปิ้งหลิวเตอร์หัวกล่าวอีกว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่บอดี้การ์ดไม่ได้ตั้งใจแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้เมียของผมได้เจ็บที่เท้าและมีปัญหาต่อการเดินถึงแม้ว่าเมียของผมจะยกโทษให้ก็ตามแต่ผมก็ไม่สามารถให้อภัยต่อความผิดพลาดครั้งนี้ได้ผมจึงไล่บริการคนนั้นออกจากงานทันทีหลิวเตอร์หัวเก่าเสริมว่าถึงแม้ผมจะดูเหมือนคนสุขุมและใจเย็นแต่จริงๆผมหัวร้อนง่ายมากอีกอย่างเมียของผมคือคนที่ได้ชื่อว่าคว้าหัวใจซูเปอร์สตาร์มาครองและเธอก็คือจูลี่เฉียนซึ่งเธอเป็นคนมาเลเซียและครอบครัวของเธอก็มีฐานะที่ดีหลิวเตอร์หัวกล่าวว่าพ่อของเมียผมเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็นเจ้าของโรงแรมซึ่งเคยมีสื่อจีนรายงานว่าเครือธุรกิจของครอบครัวของเมียผมนั้นจัดเป็น1ใน5ของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดของประเทศฮ่องกงและที่มีบริษัทย่อยในเครือมากกว่า150บริษัทในปี1985หลิวเตอร์หัวกล่าวว่าพวกเราทั้งคู่พบกันครั้งแรกที่มาเลเซียจนกระทั่งปี1989เมียของผมก็ย้ายมาอยู่ที่ฮ่องกงอย่างเป็นทางการแล้วเวลาก็ผ่านไปกว่า20ปีผมกับเมียผมก็แต่งงานกันในวันที่23มิถุนายน2008และได้ครองรักกันมาจนถึงปัจจุบันต้องบอกเลยค่ะว่าเขานั้นเป็นอีกหนึ่งผู้ชายในอุดมคติของสาวๆทั่วโลกเลยก็ว่าได้เพราะทั้งหล่อแถมยังรักครอบครัวมากๆเลย